จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ2564เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่วัดกลิ่นลอยบุพพารามหมู่ที่1ตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์พระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2564พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2564เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแสดงความกตัญญูและน้อมรำลึกที่ทรงมีพระราชปณิธานในการปลูกป่าฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติต้นน้ำลำธารลิกฟื้นความสมบูรณ์คืนสู่แผ่นดินในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยซึ่งตามคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติและวันรักต้นไม้ประจำขออภัยครับและวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมการบำรุงรักษาต้นไม้รวนดินใส่ปุ๋ยโดยเฉพาะต้นรวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่10เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วนและประชาชนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติต่อไปนิวส์24ราชทิพย์ศรีรายงาน